Did you know? Did you know? Did you know? คุณรู้หรือไม่ทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวา Molly help Molly Molly helpมาแล้วไม่มีใครอยู่บ้านเลยเข้าห้องน้ำรอบที่50แล้วอาหารเป็นพิษมาเลยมาเลยหมายไม่สนใจเลยกินก็กินร้านเดิมนะทำไมถึงเป็นอย่างเงี้ยโอ้ gosh มาเลย Did you know อาหารเป็นพิษเกิดจากการทานอาหารหรือว่าดื่มเครื่องดื่มที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคสารเคมีหรือว่าพืชที่มีพิษซึ่งเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคนี้ก็ได้แก่เชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเชื้อราและเชื้อปรสิตค่ะแต่เชื้อโรคส่วนใหญ่ที่มักพบในอาหารก็คือเชื้อแบคทีเรียค่ะซึ่งมันก็มีอยู่ด้วยกันหลายชนิดที่พบบ่อยก็คืออีโคไลซาโมเนลลาและสเตฟีโลคอคคัสอาหารเป็นพิษอาจพบได้ในอาหารที่ปรุงไม่สุกไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์อาหารทะเลหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราทิ้งอาหารสดไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงนานเกินไปละลายอาหารก่อนปรุงไม่ถูกวิธีหรือว่าการใช้มือที่ไม่สะอาดในการประกอบอาหารไปจนถึงการปนเปื้อนสปอร์ในอาหารกระป๋องค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในอาการท้องเสียที่ไม่รุนแรงก็คือเชื้อโรคจะก่อตัวในลำไส้แล้วก็สร้างพิษขึ้นมาทำลายเยื่อบุผิวลำไส้เล็กเท่านั้นแต่ว่าจะไม่เข้าไปสู่ในร่างกายผู้ป่วยจะมีอาการท้องเสียเนื่องจากเชื้อโรคเหล่านี้ได้ไปขัดขวางไม่ให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารหรือว่าน้ำหรือทำให้มีน้ำในลำไส้มากเกินไปร่างกายของเราก็เลยต้องขับมันออกมาจากระบบย่อยอาหารอย่างรวดเร็วส่วนอาการเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะปรากฏช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของเชื้อโรคซึ่งระยะฟักตัวสั้นคือไม่กี่ชั่วโมงหลังจากได้รับพิษไปจนถึงประเภทที่มีระยะฟักตัวนานเป็นสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือนแต่โดยทั่วไปแล้วอาการมักจะเกิดขึ้นภายใน 2-6 ชั่วโมงหรือว่า 2-3 วันอย่างไรก็ดีโรคอาหารเป็นพิษโดยมากแล้วจะไม่รุนแรงแล้วก็สามารถที่จะหายได้เองภายใน 2-3 วันค่ะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับชนิดแล้วก็ปริมาณของเชื้อโรคนอกจากว่าผู้ป่วยจะมีความต้านทานต่ำหรือว่าเกิดขึ้นในเด็กเล็กและผู้สูงวัยซึ่งคนกลุ่มนี้จะมีภูมิต้านทานต่ำกว่าปกติและเมื่อเกิดอาการแล้วไม่ควรจะกินยาหยุดถ่ายท้องเพราะเป็นปฏิกิริยาต่อต้านเชื้อโรคที่ร่างกายพยายามจะกำจัดออกสิ่งที่ควรทำก็คือให้ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆหรือว่าเกลือแร่ค่ะเพื่อที่จะทดแทนการสูญเสียน้ำและหากมีมูกเลือดหรือว่าอาการอยู่นานเกิน3วันควรรีบพบแพทย์ทันทีมันดูใจไหมเนี่ยบอกตรงว่าหมายไม่สนใจเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือถึงแม้จะกินร้านเดิมแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในระหว่างนั้นอย่างเช่นมันร้อนไปอาจจะเกิดมีใครทำอะไรไม่สะอาดกินร้อนช้อนกลางล้างมือดีที่สุดวันนี้ลาไปก่อนค่ะอาจจะเป็นที่รอบที่52นะคะมาลิ Come Did you know